หลายคนไม่รู้นะคะว่า iPhone 14แล้วก็ iPhone 15เนี่ยมีเสียงตอนเปิดปิดเครื่องด้วยนะตรงนี้ก็เพิ่งสังเกตเองนะคะเพราะว่าปกติเปิดปุ่มเปิดปิดเสียงไว้ตลอดเลยนะคะแล้วทีนี้พอเวลากดปิดเครื่องมันก็ไม่มีเสียงนะคะแต่ว่านุ๊กนิกไปเจอฟีเจอร์หนึ่งมาเป็นฟีเจอร์ลับละกันที่อยู่ใน iPhone 14แล้วก็ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะเวลาที่เรากดปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงตอนเปิดปิดเครื่องด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะตามหัวข้อคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นุ๊กนิกใช้งานเป็น iPhone 15 Pro อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาฟังเสียงเปิดปิดเครื่องละกันว่ามันเป็นเสียงแบบไหนนะคะเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินเดี๋ยวนุ๊กนิกจะปิดเครื่องก่อนนะมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะคะครั้งแรกที่นุ๊กนิกได้ยินเลยก็คือแบบแอบตกใจด้วยมือถือฉันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงนี้จาก iPhone เลยนะคะแล้วก็เป็นเสียงที่แบบเหมือนคุ้นเคยเหมือนได้ยินมาจากเสียงเปิดปิดเครื่องของมือถือเครื่องนึงที่เราใช้สมัยก่อนนะคะไม่บอกละกันว่าเป็นแบรนด์ไหนลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าเป็นแบรนด์ไหนเสียงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งเสียงนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นใน iPhone 14แล้วก็ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะแล้วก็จะต้องเป็น iOS 16ขึ้นไปนะแล้วถ้าเราเปิดเสียงไว้ก็จะมีเสียงแต่ถ้าเรากดปิดเสียงไว้กดปุ่มแดงไว้นะคะก็จะไม่มีเสียงเปิดปิดเครื่องขึ้นมาเมื่อกี้ฟังเสียงตอนปิดเครื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงตอนเปิดเครื่องละกันแล้วก็จะพาไปตั้งค่าค่ะเป็นเสียงเหมือนกันนะคะตอนนี้กำลังเปิดเครื่องอยู่นะทีนี้หลายคนนะคะอาจจะไม่ชอบเสียงนี้แบบนุ๊กนิกนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะพามาตั้งค่าปิดเสียงนี้ไว้เลยค่ะเวลาที่เปิดปิดเครื่องก็จะไม่มีเสียงนี้เด้งขึ้นมาให้เราเขินนะคะมาดูวิธีการตั้งค่าเลยค่ะสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะปิดเสียงเปิดปิดเครื่องไปนะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงนะคะแล้วก็เราจะหาเมนูที่ชื่อว่าเสียงและภาพค่ะพอเข้ามาเมนูนี้นะคะเราจะมาเจอกับเมนูนี้นะถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone 14 iPhone 15นะจะเจอกับเมนูเสียงขณะเปิดและปิดเครื่องนะคะถ้าใครไม่ชอบปิดไว้เลยนะคะเวลาเปิดปิดเครื่องก็จะไม่มีเสียงมากวนใจค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่า Apple เขาใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาทำไมนะคะจริงๆไม่จำเป็นนะคะแต่ว่า Apple เขามีเหตุผลนะที่ใส่เข้ามาเขาไม่ได้ใส่มาดื้อๆนะคะเหตุผลก็คือเขาใส่ฟีเจอร์เสียงเปิดปิดเครื่องเข้ามาเพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือผู้พิการทางสายตาสามารถดูได้ว่าณตอนนั้นอ่ะเขาได้กดเปิดเครื่องหรือว่าปิดเครื่องหรือยังนะคะก็ฟังจากเสียงเอาเพราะฉะนั้นเราที่ตาปกติเราก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นเขาก็จะอาศัยเสียงเปิดปิดเครื่องนั่นแหละในการที่จะรู้ว่าเขาได้เปิดปิดเครื่องมือถือของเขาหรือยังค่ะและนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่นุ๊กนิกนำมาฝากนะคะหวังว่าทุกคนจะสามารถนำคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะใครที่รำคาญก็ปิดไว้ได้ค่ะสามารถกลับมาเปิดได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะหายไปนะคะแต่ว่านุ๊กนิกแนะนำให้ปิดดีกว่าเผื่อบางทีเราเผลอไปปิดเครื่องเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเสียงมันดังขึ้นมาก็อาจจะตกใจนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครอยากดูเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ